ะถ้าสุดท้ายวันนี้คำวินิจฉัยออกมาว่าท่านนายกไม่รอดที่สุดแล้วคุณเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกรักษาการได้ไหมคะขอคำยืนยันตรงนี้ค่ะไม่ได้ครับเมื่อวานอาจารย์วิษณุก็มาแก้ในตอนท้ายแล้วนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุของการที่ท่านให้พ้นจากตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นเหตุตามมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญคือเป็นคำร้องเกี่ยวกับจริยธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นที่ประจักษ์นะครับดังนั้นถ้าเป็นเหตุของการพ้นตำแหน่งนายกเหตุอื่นเนี่ยนะครับก็ยังอยู่รักษาการได้แต่ด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าเป็นตามมาตรานี้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนซึ่งตอนแรกอาจารย์วิษณุก็จะพูดตอนเช้าๆอ่ะตอน 11:00 นบอกว่าได้รักษาการได้แต่ตอนสักประมาณ 5:00 นนะครับไม่แน่ใจท่านอ่านสิ่งที่ผมสัมภาษณ์หรือเปล่าให้โพสต์ไปหรือเปล่ามีการแก้ข่าวไปนะคะไม่ได้แล้วครับยืนยันว่าไม่ได้ครับไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องเป็นรองนายกคนที่1ขึ้นมาทำหน้าที่แทนใช่มั้ยคะตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะคณะรัฐมนตรีจะเป็นฝ่ายที่จะลงมติเลือกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งขึ้นมารักษาการแทนแต่เพียงแต่ว่าครม.ชุดนี้เนี่ยเคยมีมติแล้วตั้งแต่วันประชุมครม.ครั้งแรกเมื่อ13กันยาปี2566นะครับว่าหากจำเป็นจะต้องมีใครรักษาการเนี่ยเขาเรียงลำดับไว้1 2 3 4แล้วก็รองหนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมแต่ในครั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าครม.จะมีการลงมติใหม่ก็ยังทำได้ครับครับก็เดี๋ยวรอดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งทีนี้วิเคราะห์ก่อนนับถอยหลังตอนนี้เหลือไม่กี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวองค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะประชุมกันหารือกันประมาณสัก9:30แล้วก็ลงมติแล้วบ่าย3ก็จะขึ้นบัลลังก์แถลงนักวิเคราะห์หรือกูรูทางด้านการเมืองหลายคนก็บอกว่าท่านนายกโอกาสรอดสูงมากเพียงแต่มติอาจจะไม่เอกฉันท์บางคนถึงขั้นมีตัวเลขออกมา7-2บ้าง6-3บ้าง5-4บ้างก็มีอาจารย์สมชัยมองยังไงครับให้ผมใบ้หวยเหรอครับแล้วแต่อาจารย์ครับแต่อาจารย์มองยังไงเพราะว่าหลายๆคนค่อนข้างมั่นใจว่าท่านนายกน่าจะไปต่อเพราะถ้าดูทางรัฐศาสตร์ในตุลาการ9ท่านนะครับเสียงที่ไปทางนายกแน่นอนคือ3นี้วิเคราะห์จากอะไรครับวิเคราะห์จากกรณีที่ช่วงที่จะรับคำร้องนะครับมีตุลาการ3ท่านนะครับไม่รับคำร้องแล้วก็ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับคือไม่รับคำร้องก็ต้องไม่สั่งหยุดนะมันจะไปโหวตกลับกันไม่ได้นะครับ3เสียงเนี่ยเป็น3เสียงซึ่งนิ่งใช้คำว่านิ่งกันแล้วกันครับดังนั้น3ใน9นิ่งแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการดึงส่วนที่เหลือนะครับจะมาสามารถดึงได้กี่เสียงถ้าดึงได้1ก็แพ้4-5ดึงได้2ก็ชนะ5-4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถดึงอีกฝั่งได้กี่เสียงครับดึงแค่2ก็ชนะแล้วนะเพราะอย่างน้อยก็เกินครึ่งแล้วฮะครับอย่างนี้อาจารย์มองว่าตุลาการที่เหลืออื่นๆนะคะอีก6ท่านจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องไหนมากกว่ากันคะไปที่เรื่องข้อกฎหมายหรือไปที่เรื่องของการเมืองมากกว่าคะคือในอีก6ท่านที่เหลือเนี่ยนะผมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม1เนี่ยก็คือ4นะ6นะนับให้ดีนะ4เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งลงมติว่ารับคำร้องแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้น4ในฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างจะนิ่งอีกเหมือนกันครับค่อนข้างนะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นลบนิดนึงถูกไหมครับก็จะเหลือเพียงแค่2ท่านซึ่ง2ท่านดังกล่าวเนี่ยเป็น2ท่านที่ลงมติว่ารับคำร้องแต่ไม่สั่งให้หยุดไม่สั่งหยุด2ท่านเนี่ยผมก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าการที่รับคำร้องแต่ไม่สั่งให้หยุดนั้นเนี่ยผมใช้คำว่ามีตุลาการท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตทำงานจากกระทรวงต่างประเทศมาก่อนครับซึ่งช่วงนั้นผมก็พยายามจะอธิบายซึ่งจริงไม่จริงไม่ทราบนะว่าท่านคงจะเล็งเห็นผลที่เกิดขึ้นว่าณวันที่ตัดสินรับคำร้องหรือไม่นะฮะวันนั้นเนี่ยท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีกำหนดการต่างๆอยู่มากมายนะทั้งต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรก็แต่นะงานเลี้ยงต่างๆนะซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสั่งให้หยุดท่านต้องเก็บกระเป๋ากลับทันทีนะซึ่งจะเป็นผลเสียต่อทางประเทศ
นะดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าไม่หยุดดีกว่านะครับซึ่งก็คือเราก็ไม่รู้นะครับว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรตอนนี้สองท่านที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยรับคำร้องแต่ไม่สั่งให้หยุดถ้าหากว่าเอาง่ายๆนะเราเดาใจไม่ถูกเลยว่าสองท่านนี้จะไปไหนนะทหารสองครับแบ่งกันไปคนละคนละหนึ่งจบฮะจบก็นายกแพ้ 5-4 ถ้าอย่างนั้นใช่ครับถ้าแบ่งกันไป 1-1 นะครับแต่อย่าลืมว่า4นั้นก็เปลี่ยนได้ถูกไหมถึงจะรับคำร้องแล้วอยากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่4ท่านนั้นก็มีโอกาสเปลี่ยนได้แต่อาจารย์มองว่าค่อนข้างท่านมีโอกาสเปลี่ยนหมดนะครับอย่าพูดว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเมื่อแม้กระทั่งรับคำร้องแล้วก็ตามเนี่ยเมื่อพิจารณาในคำชี้แจงของแต่ละฝ่ายในรายละเอียดเนี่ยวิธีการคิดก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราใช้คำว่าเรายึดจุดยืนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งยังไม่มีข้อมูลต่างๆมาประกอบกันครับซึ่งพอยึดจุดยืนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น3นะซึ่งค่อนข้างมาเป็นบวกกับทางตัวนายก4ซึ่งลบอย่างเดียวแล้วก็2ตรงกลางที่ประเภทว่าบวกครึ่งนึงลบครึ่งนึงนะครับเราใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์อาจารย์เอามุมอาจารย์เลยได้ไหมคะอาจารย์คิดว่าท่านนายกรอดไหมคะเอามุมของอาจารย์คือจากวันนั้นจนถึงวันนี้อาจารย์ก็จะเห็นข้อมูลเยอะเห็น crossing statement หรือแม้แต่เห็นข้อกฎหมายที่บางคนบอกว่าก็ความผิดประธานคุณพิชิตไม่อยู่แล้วเห็นการต่อสู้ในเนื้อกฎหมายได้ค่อนข้างเยอะแล้วอาจารย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเหมือนกันมองยังไงคะคือผมใช้คำว่าคำชี้แจงของท่านนายกนั้นยังเป็นคำชี้แจงซึ่งรับในเชิงเหตุผลไม่ได้อะไรนะรับในเชิงเหตุผลไม่ได้นะครับยังไงอ่ะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเป็นนักธุรกิจท่านไม่รู้ทางกฎหมายไม่เข้าใจขั้นตอนกระบวนการอะไรทำนองแบบนี้นะครับซึ่งประโยคทำนองแบบนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ไม่สามารถยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างได้นะครับว่าถ้าท่านทำแล้วเป็นปัญหาเนี่ยเพราะท่านไม่รู้นะท่านเป็นนักธุรกิจมาก่อนไม่เคยชินกับการแบรนด์การแผ่นดินประโยคต่างๆเหล่านี้พูดไม่ได้นะเหมือนกับเราขับรถฟอร์ดไปแดงอ่ะนำมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะอันนั้นก็ถือว่าเป็นคำกล่าวนะคือ crossing statement ที่อาจจะดูรู้สึกว่าเบาไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาแล้วแต่ศาลกันแล้วกันนะครับว่าศาลก็จะมองประเด็นต่างๆอย่างไรนะครับแต่ถ้ามองในมุมของผมเองผมยังคิดว่าการแก้ต่างในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังเป็นเรื่องซึ่งดูน้ำหนักเบาเกินไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่า มีโอกาสไม่รอดงี้เหรอผมค่อนข้างที่จะถ้ามองถามทางผมเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะเป็นลบต่อท่านนายกมากกว่าเป็นบวกนะครับลบมากกว่าบวกแล้วกันอาจจะลบมากกว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นมวยกับจอกมาในรูปคะแนนอาจจะสูสีกันนะฮะอาจารย์ใช้คำว่าสถานการณ์ดูจะเป็นลบมากกว่าถามที่ต้องถามย้อนกลับไปว่ามองแบบนี้มานานแล้วหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีตัวเร่งหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรที่มาปรับเปลี่ยนช่วงหลังๆไหมคะคือการที่ศาลให้โอกาสแต่ละฝ่ายในการชี้แจงเนี่ยแต่ละฝ่ายก็จะต้องชี้แจงสิ่งซึ่งคิดว่าจะสามารถโน้มน้าวนะครับหรือให้เหตุผลเพียงพอต่อศาลในการที่จะวินิจฉัยตัดสินใจนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมใช้คำว่าทางฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายตัวท่านนายกเนี่ยท่านยังใช้สิ่งนี้น้อยไปนิดหนึ่งอาจจะใช้อาจารย์วิศุน้อยไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเห็นอาจารย์วิศุบอกว่าท่านก็แค่ดูแล้วก็ให้ความเห็นเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยคือหนึ่งคืออาจจะไม่ยอมใช้ท่านเต็มที่หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเห็นว่าท่านใช้ท่านฟรีก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่หรือเปล่าเอาไปว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะรู้เรื่องนี้กันอันนี้คือท่านในมุมของนักกฎหมายจะมองว่าก็มีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าสเตทเมนต์ที่ออกไปอาจจะเบาจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับทีนี้ขออีกประเด็นนึงเพราะเวลาวันนี้เรามีน้อยนะครับก็คือประเด็นของพรรคประชาชนมันยังมีช่องนะครับให้ได้ถูกเล่นงานถูกโจมตีเยอะตามที่เป็นกระแสข่าวออกมาไหมครับเรื่องของสาขาพรรคไม่ครบเรื่องของ primary vote อาจจะไม่ถูกต้องหรือแม้แต่เรื่องของการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคช่องทางเหล่านี้ถือว่ายังอันตรายสำหรับพรรคใหม่อย่างประชาชนอยู่ไหมครับคือพรรคประชาชนจะต้องรับสภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยขณะนี้เป็นที่จับจ้องของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่เขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณนะดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องถ
านจะต้องรอบคอบที่สุดนะครับบางเรื่องไม่ต้องทำเร็วการทำเร็วมันดูคึกคักมันดูรู้สึกว่ามีพลังดูรู้สึกว่าจริงจังแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าประชาชนมีความหวังนะครับในฝั่งที่สนับสนุนของพรรคท่านนะครับแต่ว่าเมื่อท่านทำเร็วไปในบางเรื่องเนี่ยโอกาสพลาดก็จะมีสูงครับดังนั้นก็เป็นการเตือนสติแล้วกันนะครับว่าไม่ได้มีจบเรื่องเท่านี้ยังมีหลายเรื่องนะครับเท่าที่อาจารย์ดูอะค่ะในฐานะอดีตกกต.มีเรื่องไหนบ้างไหมคะที่ดูแล้วอาจจะทำให้สะดุดได้อะค่ะเรื่องเงินบริจาคไหมชื่อไหมหรือสาขาหรือยังไงคะมันมีเรื่องอันตรายมันดูมีหลายประเด็นมากเลยทุกเรื่องและมากกว่านี้ด้วยฮะทุกเรื่องและมีมากกว่านี้ด้วยเหรอมีเรื่องอื่นอีกเหรอคะมีอะไรมากกว่านี้อาจารย์ไม่จำเป็นต้องให้ผมพูดหรอกครับท่านไปสำรวจเองแล้วกันนะครับว่าตัวพรรคประชาชนเองเนี่ยก็เอาคำเตือนไปแล้วกันนะครับว่าหนึ่งท่านไปที่จับจ้องของทุกคนนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือบางทีการโตเร็วการที่รับบริจาคเร็วการที่มีสมาชิกเร็วนะครับก็อาจจะเป็นที่หมั่นไส้นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายที่เขาจับจ้องเนี่ยเขาก็จะดูถึงจุดอ่อนต่างๆในกระบวนการที่ถูกออกแบบในกฎหมายนะครับกฎหมายค่อนข้างจะเขียนละเอียดว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างดังนั้นการเคลื่อนเร็วเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีจุดอ่อนให้คนอื่นนั้นเนี่ยหยิบยกมาเป็นประเด็นในการร้องแล้วเพียงแค่พลาดเล็กน้อยนิดเดียวก็เสียหายหนักได้นะครับดังนั้นช้านิดนึงไม่จำเป็นต้องรีบไม่จำเป็นต้องเร็วอีกตั้งหลายปีกว่าจะเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดินอย่างรอบคอบเนี่ยก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับแต่บอกว่าไม่ได้จบเท่านี้ครับมีหลายเรื่องโอ้โหงั้นขอถามข้ามช็อตไปได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าพรรคถิ่นกาขาวเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาจริงๆพรรคประชาชนยังสามารถย้ายไปพรรคหยิบพรรคอื่นขึ้นมาตั้งใหม่ได้ไหมคะคือถ้าพรรคถิ่นกาขาวมีปัญหาก่อนหน้าใช้คำว่าก่อนหน้าการเปลี่ยนชื่อพรรคนะครับการเปลี่ยนชื่อการประชุมใหญ่เพื่อเปลี่ยนชื่อพรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารเปลี่ยนโลโก้นะถ้ามีปัญหาก่อนหน้าความเป็นพรรคถิ่นกาขาวก็จะสิ้นสุดลงนะครับและก็ทำให้การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคนี้เนี่ยไม่เกิดผลนะไม่เกิดผลนะครับคือเป็นโมฆะไปถ้าหากว่ากรอบเวลายังเหลือนะครับคืออยู่ในช่วง60วันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปสมัครพรรคการเมืองอื่นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าพรรคถิ่นกาขาวซึ่งเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นพรรคประชาชนและมีปัญหาเกิดขึ้นในจังหวะที่เวลาหมดมาอยู่ที่นี่แล้วและเป็นพรรคประชาชนแล้วอันนั้นก็เป็นความเสียหายที่อาจจะหนักกว่าครับคือหมายความว่าเวลามันเดินไปแล้วเหลือไม่ถึง60วันแล้วสุดท้ายมาตัดสินว่าสุดท้ายถิ่นกาขาวมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทีหลังก็เวลามันนับต่อมันไม่ได้เริ่มนับใหม่ใช่ไหมครับ60วันแล้วเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วมีมติไปแล้วใช่ครับใช่ครับโอ้อันนี้อันตรายมากเลยแต่ว่ามีความเสี่ยงอยู่เกิดว่าสุดท้ายมีมติออกมาว่าพรรคถิ่นกาขาวสาขาไม่ครบภายใน1ปีแต่ปี61มีทุกประเด็นเลยแล้วมีมากกว่าที่เรานำเสนอด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูต่อสั้นๆนิดเดียวขอกลับมาที่นายกนิดนึงค่ะว่าสรุปแล้วถ้าสมมตินายกไม่รอดเนี่ยยังสามารถกลับมาเป็นนายกแคนดิเดตได้ไหมคะคุณเศรษฐาค่ะคือถ้าผมตีความตามตัวบทกฎหมายนะคุณสมบัติของคนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับก็จะมีเขียนไว้ในมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ก็คือซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ไม่มีปัญหาในเชิงของมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตอนนี้ข้อวินิจฉัยของศาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่มี2ข้อเนี่ยนะคือเป็นปัญหาถ้าว่าบอกว่าต้องพ้นนะก็คือท่านเป็นปัญหา2ข้อนี้ดังนั้นเมื่อเป็นปัญหา2ข้อนี้เนี่ยการที่จะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเป็นแคนดิเดตก็เป็นไปไม่ได้เพราะนายกนั้นมีฐานะเท่ากับรัฐมนตรีนะครับนะคือคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นซื่อสัตย์สุจริตนั่นแหละอย่าไปเทียบเคียงกับกรณีในอดีตของรัฐมนตรีฉบับก่อนๆนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยอาจารย์มีชัยบอกว่าปราบโกงใช่ไหมก็คือมีเงื่อนไขมีกติกาต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่ารัฐมนตรีฉบับก่อนดังนั้นถ้าถามผมคือกลับมาไม่ได้ครับครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยเวลามีประมาณนี้จริงๆแต่ว่าก็ได้เนื้อหนังอยู่นะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะที่เข้าสายกับเราค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ